เหล่าเขยทั้งหกก็พากันเข้าป่าเพื่อหาสัตว์ไปให้พ่อตานี่ก็เข้าป่ามาหาสัตว์กันตั้งนานแล้วข้าไม่เห็นจะมีวี่แววของสัตว์เลยสักตัวนั่นน่ะสินี่เราออกมาครึ่งค่อนวันแล้วนะยังไม่ได้เลยสักตัวนี่ถ้าหาสัตว์ไม่ได้กันเลยพวกเราคงโดนพ่อตาไล่ออกจากวังแน่ๆส่วนด้านเจ้าเงาะป่าก็ได้แปลงกายเป็นพระสังแล้วใช้คาถาเรียกสัตว์ป่าให้มาหาตนเอ๊ะนี่มันนี่มันเสียงสัตว์วิ่งนี่นาพวกเรารีบไปกันเถอะเทวดาท่านเป็นคนเรียกสัตว์พวกนี้มาหรืองั้นพวกข้าขอแบ่งสัตว์จากท่านได้หรือไม่ไม่ได้หรอกข้าพวกเจ้าอยากได้ของข้าพวกเจ้าก็ต้องมีของมาแลกเปลี่ยนท่านต้องการสิ่งใดพวกข้าผมหามาให้ท่านงั้นข้าขอปลายจมูกของพวกเจ้าทุกคนฮะปลายจมูกอย่างนั้นหรือท่านเทวดาสัตว์แค่นี้ท่านให้พวกข้าได้อยู่แล้วโดยที่พวกข้าไม่ต้องให้ปลายจมูกด้วยซ้ำข้าพวกเจ้าไม่ให้ปลายจมูกแก่ข้าพวกเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะให้สัตว์พวกนี้กับพวกเจ้าแล้วเจ้าก็เตรียมตัวโดนพ่อตาพวกเจ้าไล่ออกจากเมืองข้าว่าเราให้ไปจมูกแก่เทวดาไปเถอะดีกว่าเราจะโดนไล่ออกจากเมืองนะงั้นก็ได้ท่านเทวดางั้นพวกข้ายอมให้ท่านออกไปจมูกของพวกข้าไปก็ได้แต่ท่านต้องสัญญากับข้าก่อนว่าจะให้สัตว์แก่พวกข้าข้าเป็นเทวดาข้าไม่ผิดสัญญาแน่นอนข้าขอแค่ปลายจมูกของพวกเจ้าหลังจากนั้นเขยทั้งหกก็ถูกพระสังเอาปลายจมูกไปเพื่อแลกกับสัตว์พวกเจ้าไปได้แล้วก่อนที่ข้าจะเอาสัตว์คืนนี่พวกเจ้าเขยทั้งหกของข้าทำไมพวกเจ้าหาสัตว์มาได้แค่คนละดวงแล้วจมูกของเจ้าไปโดนอะไรมากราบทูลเสด็จพ่อพวกข้าหาสัตว์มาได้เท่านี้จริงๆข้าว่าเจ้าเงาะคงจะหามาไม่ได้สักตัวจริงหรือถ้าอย่างนั้นข้าก็ค่อยสบายใจ แล้วนี่จงเอาปากมันยังไม่มาอีกหรือข้ามาแล้วพระเจ้าข้าเสด็จพ่อไหนล่ะสัตว์ของข้าจงเงาะป่าหามาไม่ได้สินะงั้นเจ้าก็ออกจากเมืองของข้าซะสัตว์อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวข้าจะเอามาให้ดูจงเงาะป่าเจ้าไปเอาสัตว์นี้มาจากไหนเจ้าเป็นพูดผีปีศาจหรือยังไงเปล่านะพี่ข้าเสด็จพ่อเจ้าพี่ของข้าเป็นคนที่มีหน้าตางดงามจะว่ายังไงนะรจนาตามที่ลูกที่ทูลเสด็จพ่อนั่นแหละพี่คะถ้าจริงอย่างที่รจนาพูดเจ้าก็เผยตัวตนของเจ้าออกมาจงเงาะป่าเจ้าข้าเสด็จพ่อนี่คือร่างที่แท้จริงของข้าพระเจ้าข่าเสด็จพ่อฮะฮะนี่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเสด็จพ่อไม่ได้ฝันไปหรอกพระเจ้าข่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆคนที่จะได้สืบทอดราชบัลลังก์ของข้าก็คือลูกรัชนาแล้วก็ลูกสังทองของข้าไม่ได้แล้วพระเจ้าข่าเสด็จพ่อพวกเจ้าจะขัดคำสั่งของข้าหรือเสด็จพ่อพระเจ้าข่าข้าขอปฏิเสธการสืบทอดราชบัลลังก์อ้าวทำไมล่ะลูกสังข้าว่าจะขอเสด็จพ่อพาน้องรัชนาแล้วกลับไปยังเมืองของข้าอย่างนั้นเองลูกงั้นพ่อก็ฝากรจนาลูกของพ่อด้วยนะพ่อสังพระเจ้าข่าเสด็จพ่อเจ้าพี่เสด็จพ่อเสด็จแม่งั้นข้ากับเจ้าพี่ลานะเจ้าคะดูแลตัวเองด้วยนะรจนากลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ้างนะเดินทางปลอดภัยนะลูกข้าทูลลาพระเจ้าข่าเสด็จพ่อเสด็จแม่พระสังได้พารจนาออกตามหาแม่เจ้าพี่น้องเหนื่อยแล้วเราพักกันก่อนได้ไหมน้องรจนาอดทนหน่อยนะพี่ว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะก็ได้เจ้าค่ะเจ้าพี่พระสังและรจนาพากันเดินมาถึงกระท่อมปลายนาแห่งหนึ่งขอโทษนะครับเอ๊ะมาหาใครหรอคะเอ๊ะนี่มันเสด็จแม่พระสังได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้กับจันเทวีฟังลูกสังตอนนี้เสด็จพ่อของลูกน่ะดูไม่มีความสุขเอาซะเลยอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ลูกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปอยู่ในวังกับเสด็จพ่อลูกสังทำแบบนี้มันจะดีหรอจ๊ะดีแล้วพระเจ้าค่ะทางด้านในวังท้าวยศวิมลกิ้วเป็นอันมากที่นางจันทาคลอดลูกเป็นหมูท่านโหนหลวง
ทำไมลูกข้าจึงออกมาเป็นแบบนี้นี่มันใช่ลูกข้าจริงๆหรือพระเจ้าค่ะฟาบาทนี่อาจจะเป็นเวรกรรมของพระนางจันเทวีก็เป็นได้เวรกรรมอะไรของเจ้าท่านโหนหลวงจึงได้เล่าทุกอย่างให้ท้าวยศวิมลฟังนี่เจ้าบังอาจมาทำให้ข้าไล่จันเทวีออกจากวังข้าขอขับไล่เจ้าให้ออกไปจากเมืองของข้าหลังจากนั้นพระนางจันทาและสนมก็ได้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากวังเฮ้อคิดถึงจันเทวีและลูกยิ่งนักหลังจากนั้นพระสังและพระนางจันเทวีก็ได้เข้ามาพบกับท้าวยศวิมลน้องจันเทวีเจ้าพี่นี่ลูกสังลูกของเราเองเพคะฮะลูกของเราจริงหรือนางจันเทวีได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้กับท้าวยศวิมลฟังเรื่องเป็นอย่างนี้เองหรือและแล้วพระสังและทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขส่วนทางด้านของนางจันทานั้นทำไมฉันต้องไม่ใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยทำไมสวัสดีจ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม่แล้วเราจ้าสนูไว้เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าลาพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สนูไว้จ้าฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ้าว่ายังไงจ้าลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดเลยสิจ้าสนูไว้อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ๊ะทำยังไงดีอ่ะโธ่ตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แต่คิดอะไรออกแล้วล่ะจ๊ะสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอใครว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้ะฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้ะวันนี้ฉันจะทำซุกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันส
ุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าจะโนไว้อุด้งของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็แค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกเนื้อไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีผักใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสได้ที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้เมาของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่สโนไวท์ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ